เหล็กเนี่ยเห็นคุณพ่อเห็นแล้วสามารถงอตัวเองได้เลยจุดกำเนิดนะครับของเข็มเหล็กก็มาจากกลุ่มสุธีกรุ๊ปก็เจ้าของคือคุณสุธีนะครับคุณพ่อนะครับอดีตคือมาจากเมืองจีนเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุ12ขวบต้องดิ้นรนทำมาหากินนะครับมาในช่วงสงครามโลกนะครับไม่มีข้าวแล้วกันนะฮะไม่มีก็ยากจนละนะครับมาแบบยากจนนะฮะก็เลยต้องอาศัยความพยายามนะครับนะก็บังเอิญได้งานทางที่อู่เรือกรุงเทพพอไปเจองานเรือแต่ไม่มีความรู้ก็เลยไปศึกษานะครับคุณพ่อก็ไปหาควานหาตัวตำรานะครับว่าเอ๊ะมันมีวิชาการต่อเรือยังไงตรงไหนบ้างเรือโดยปกติคือทำมาจากเหล็กอยู่แล้วนะครับการขึ้นรูปเรือหนึ่งลำเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการมันเยอะมากนะครับคุณพ่อเคยเล่าเรื่องหนึ่งก็คือเหล็กเนี่ยเห็นคุณพ่อเห็นแล้วสามารถงอตัวเองได้เลยคุณพ่อรู้เลยว่าต้องเอาไฟลนตรงจุดไหนเพื่อให้เหล็กเนี่ยงอได้นะก็เก็บประสบการณ์มาจนวันหนึ่งที่ได้โอกาสแล้วกันนะครับนะโอกาสเข้ามาพอดีนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ลาออกไปนะครับคุณพ่อก็ได้รับเชิญเข้ามาว่าคุณทำได้ไหมนั่นคือโอกาสนะครับคุณพ่อก็ไม่ยอมเสียโอกาสตรงนั้นไปประกอบกับว่าก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับก็เลยอาสาที่จะสร้างเรือลำนั้นขึ้นมานะครับก็โอเคเปิดเป็นบริษัทละการทำงานพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเราก็เอาคอนเซ็ปต์ตัวนี้มาต่อยอดนะครับคุณพ่อก็สร้างเครื่องรีดเกลียวตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นต้นกำเนิดของคำว่าเข็มเหล็กในปัจจุบันและด้วยประสบการณ์ที่เรามีนะครับจากช่างเหล็กในอู่ต่อเรือนะครับทำให้เราผลิตนวัตกรรม2เข็มเหล็กได้สำเร็จนะครับเห็นไหมครับว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเราบริษัทเข็มเหล็กจำกัดครับ